เอาเลยครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม FR Legend นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ที่ผมจะมาทำนั่นก็คือวันนี้ครับผมจะมาแจกลายรถนะครับเป็นลายที่โคตรมหา Limited Edition ที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไปหาโหลดที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าลายนี้ไม่มีขายนะครับคุณผู้ชมจะหาได้เพียงแค่หาได้จากผมเท่านั้นนะครับหาได้จากชายสุดหล่อจากสุดหล่อคนนี้ล่ะค่ะบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ไปนี่มันจะเป็นลายที่คนมหาลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าลายที่คุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยมันราคาไม่แพงครับเพราะว่าผมใช้ตังค์ในการแต่งนี้ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยครับเพราะว่าเลเยอร์ทั้งหมดที่ผมใช้แค่ไม่กี่เลเยอร์เท่านั้นเองนะครับผมบอกเลยว่าซื้อไปนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถที่ผมจะมาแจกในวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนั่นก็คือ Nissan Silvia N13 คันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมบอกเลยว่าลายนี้มันโคตรมหา Limited Edition ผมบอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับแล้วกูจะพูดย้ำทำไม2รอบ3รอบนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเอารถ Silvia S13 คันนี้ไปดริฟต์ในโหมดออนไลน์ด้วยนะครับหลังจากที่เราแจกโค้ดแจกลายกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธี copy ลายนะครับว่าวิธี copy ลายใน YouTube เนี่ยมัน copy ยังไงนะครับเวลาที่ผมแบบลงโค้ดไว้ใต้ description ใช่ไหมท่านผู้ชมแบบมาคอมเมนต์แบบเฮ้ยพี่มันก๊อปไม่ได้ครับต้องทำยังไงวันนี้ผมเลยจะมาบอกวิธีการก๊อปปี้ไลน์นะครับเพียงท่านผู้ชมเนี่ยออกไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ครับเว็บหนึ่งและท่านผู้ชมสังเกตตรงช่องด้านบนนะครับตรงนี้ครับที่มันเขียนค้นหาหรือป้อนเว็บไซต์อะไรประมาณนั้นครับให้ท่านผู้ชมพิมพ์ไปว่าเบอร์ www 3ตัวนะครับyoutube นะครับ youtube แล้วก็ .com แบบนี้ครับแล้วก็กดค้นหาไปเลยอ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมก็เลื่อนหาคลิปของผมที่ผมได้ทำการลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นคลิปคนอื่นนะครับคือจะบอกว่าถ้าเราเปิด YouTube ในเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้มันจะสามารถ copy พวกตัวหนังสือพวกตัวอักษรได้ครับเพียงท่านผู้ชมกดแค่ค้างครับนี่ครับแค่นี้เราก็สามารถ copy ได้แล้วครับเห็นไหมครับแหมมีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าพี่มันก๊อปใน YouTube ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ผมมาบอกในวันนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูสเปครถคร่าวๆไม่ใช่สเปครถคร่าวๆลายที่ผมได้ทำการแต่งไปนี่ว่าผมใช้เลเยอร์ทั้งหมดเท่าไหร่นี่เลยครับเลเยอร์ที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด67เลเยอร์นะครับไม่เยอะเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับลาย Limited Edition จากชายสุดหล่อคนเลล่านะค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่ผู้ชมซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดิฟในโหมดออนไลน์กันเลยครับผู้ชมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคไปอันดับแรกครับเราก็ต้องกดเข้าไปที่มัลติเพลเยอร์เลือกล็อบบี้ผมจะเล่นเป็นเซิร์ฟเซาท์อีสต์เอเชียนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แลกเวลาที่ผมเล่นนั่นเองโอเคด่านแรกที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดด้วยอีบิสุนะครับอีบิสุเซอร์กิตโอ้โหเสียงคนลั่น โอเคมาท่านผู้ชมเราจะมาลองดิฟกันดูครับว่าถ้าผมใส่ลายสุดหล่อสุดเฟี้ยวในสันซิวเอ13แล้วมันจะเท่ขนาดไหน โอเคไปโอ้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ดิฟมานานเลยครับน่าจะประมาณหลายคลิปเลยผมก็จำไม่ได้ว่าผมไม่ได้เล่นมากี่วันน่าจะแบบสี่สห้าวันแล้วได้ละมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดิสกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิควิธีกระโดดด่านนี้นะครับว่ามันกระโดดยังไงนะครับเอ้ยถ้าใครมาจอดรถอยู่ตรงนี้โอ้โหเกะกะชิบหายไม่เล่นมันก็ออกไปอยู่ข้างนอกสิเฮ้ยไปจอดทำไมเนี่ยฮะโอเคจังหวะกระโดดครับให้เราวิ่งไปแบบนี้ครับจังหวะที่รถมันกระโดดเราค่อยเลี้ยวนะเราอย่าเลี้ยวก่อนที่รถมันจะกระโดดนะครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆในการกระโดดด่านอีวิสุเซอร์กิตนั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครมาดิฟกับเราเลยนะคือดิฟคนเดียวมันก็เงาๆอยู่รู้สึกว่าจะมีคนมาคนนึงนะแต่ผมต้องแบบชะลอสักนิดนึงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับมีน้องๆแบบถามผมมาเยอะมากนะครับเฮ้ยพี่ไอ้รถเนี่ยมันเปิดไฟยังไงคือมีน้องบางคนที่เปิดไฟรถยังไม่เป็นนะครับคือผมจะบอกให้ว่ารถที่เปิดไฟได้นะครับจะมีอยู่แค่คันเดียวนะครับเป็นรถ Nissan Silvia S13 คันที่พี่เล่นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรถคันเดียวที่สามารถเปิดไฟได้นั่นเองอ่ะ
แล้วก็สำหรับวิธีเปิดนั้นเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนะก็วิธีเปิดง่ายๆครับเพียงแค่ท่านผู้ชมกดตรงรูปไฟนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ท่านผู้ชมกดแช่ไว้ครับถ้าเรากดแช่ไว้2วิมันจะเป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้ครับมันจะกระพริบแค่แบบพริ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 บแบบนี้นะแต่ถ้าเรากดค้างประมาณ 4-5 วิครับมันจะกลายเป็นไฟที่มันแบบเขาเรียกว่าไฟวิบวับวิบวับแบบนี้ครับทุกคนนี่ก็เป็นวิธีเปิดไฟง่ายๆนะครับนะโอเคไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองรีบตามเขาดูนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะพาเราเข้าป่าหรือเปล่าก็คือถ้าคันหน้าวิ่งไปทางไหนผมก็จะวิ่งตามไปทางนั้นคันหน้าเข้าป่าผมก็จะเข้าป่าด้วยนี่ไง เอ้ยทำไมไม่ดีไปทำไมต้องหลบให้เราด้วยจังหวะกระโดดครับไอ้ง่ายๆครับอีซี่มากๆด่านนี้ไอ้ที่กระโดดเพียงแค่เรารอให้รถมันเหินก่อนเราค่อยเลี้ยวแค่นี้รถเรามันก็ไม่แบบไม่เหวี่ยงไม่หมุนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะลองทำดูครับลองไปฝึกเล่นดูแล้วก็โชว์360องศาไป1สเต็ปเป็นไงแบ็คบอร์ดอีก1ทีข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็น Toyota AE 886นะครับโอเคเอ้ยอีโบแล้วก็ชนหรอกเฮ้ยเล่นไม่ดูเลยดูดิมันปาดหน้าเราเฉยโอเคเดี๋ยวผมจะตามให้ดูครับวิธีตามเทียบขอตามมันยังไงไอ้อย่าไปเลยไม่ยากครับวิธีตามเพียงแค่เราอย่าเข้าไปชิดกระโดดสวยๆเอ้ยโอ้โหจังหวะที่เขากระโดดเมื่อกี้ครับเขากระโดดผิดจังหวะครับทำให้รถผมเนี่ยเสียหลักพุ่งไปชนเอาแล้วรีบยังไงเนี่ยผมว่าน่าจะปิงแล้วนะครับผมว่าเขาไม่น่าจะเกียนผมว่าน่าจะปิงเดี๋ยวผมต้องขอตีตัวออกห่างก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีคนรีบเลยนะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเรารีบรอเลยครับโอเคทุกคนรีบคนเดียวก็ได้วะไม่มีคนมาเล่นด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาสเต็ป630เอาไม่ใช่360องศาท่านผู้ชมดูเป็นไงเกือบรอเฮ้ยแฮกยังได้อยู่ครับเอาแล้วเมื่อกี้ผมว่าจะให้รถมันหยุดนี่รู้สึกว่าเราจะได้คนตามแล้วครับผมตามคันสีดำรู้สึกว่าจะเป็นงานกว่าโอ้แต่เขาไปเร็วมากครับผมต้องตามไม่ทันมาละเจสัตเอ็กได้เปล่าเอาเวียงไม่ถึงทีโอ้ยผมเกือบชนดีนะที่ผมดิฟหักหลบออกมาได้หลบตรงไหนวะจังหวะนี้สะบัดให้สกิดนิดนึงรอไปเฮ้ยสกิดหลังผมไปแล้วหรือเปล่าวะได้ยินเสียงดังแป๊ะเมื่อกี้เฮ้ยยังอยู่คนเดียวก็ฟิลได้บอกเลยไม่มีคนเข้ามาเล่นจริงดิทำไมวันนี้รู้สึกเงาไงไม่รู้ท่านผู้ชมเอ้าจะ360แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะโชว์360ให้ท่านผู้ชมดูกันอีกรอบโอ้ยเกือบที่แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านกันดีกว่าครับทุกคน EB Mountain Pass นะครับโอเคสร้างเลยผมไปคนเดียวก็ได้แล้วก็มีคนเข้ามาจอยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราขอเทสด่านนี้ก่อนด่านนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้เล่นนานเลยแหละไปเราลองไปดิฟกันครับด่านนี้ก็มีน้องๆแบบหลายคนเข้ามาเล่นผมเห็นเข้ามาเล่นก็แบบเหมือนเขาก็พยายามอยู่นะแต่ก็แบบมันยากจริงๆครับด่านนี้คือทางมันเล็กถ้าเราใช้ความเร็วมากๆนี่คืออัตราเสียหลักคือสูงมากเห็นไหมนี่ขนาดผมดิฟแบบพยายามดิฟให้ดีแล้วนะมันยังแบบโอกาสเสียหลักก็สูงอยู่นะคือมือต้องเร็วสักนิดนึงนะถ้าจะเล่นนานเนี้ยคือจังหวะใช้เบรกใช้คันเร่งอะไรเนี่ยต้องเร็วๆนิดนึงครับเอาอย่าชิลไม่ได้นะถ้าเราชิลมากเนี่ยเราจะพลาดได้แบบง่ายๆเลยยางเราจะหมดแล้วดูคนนี้จะรอดหรือจะล่วงครับดูโอ้โหยกล้อขึ้นไปแล้วแม่ทางอยู่ตรงนี้ครับท่านโอ้โห
ท่านดีฟไปไหนครับเนี่ยโอ้โหทางอยู่นี่เขาไม่ให้ดีฟขึ้นเขาเขาให้ดีฟตามถนนเฮ้ยไอ้รอก็พอได้อยู่นะผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วว่ะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนมาที่เซิร์ฟเจแปนแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด่านทะเลทรายทะเลทรายซาฮาราหรือเปล่าโอเคผมบอกเลยว่าเล่นเป็นแน่นอนครับสำหรับเซิร์ฟนี้เล่นเป็นทุกคนแน่นอนแล้วก็เล่นน่าจะเก่งด้วยแหละเราจะมาลองดิฟกับคนเจแปนดูครับว่าเราจะรอดหรือจะร่วงครับวันนี้กับ Nissan Silvia S13 ที่ผมได้ทำการแจกไลน์ท่านผู้ชมแล้วล้อหลังเนี่ยเราปล่อยให้มันตกลงไปข้างทางได้ครับแต่ล้อหน้าอย่าให้ตกเด็ดขาดไม่งั้นรถมันจะลื่นนะครับพยายามคุมล้อหน้าไว้บนถนนให้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับล้อหลังส่วนมันจะตกหรือไม่ตกอันนี้ก็ปล่อยมันไปเลยเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอาเรื่องจัดๆแล้วก็ตรงนี้ครับเอ้ยเกือบแหกมาพอได้อยู่เอาเนี่ยบอกไม่มีเกียร์ไหนบอกเซิร์ฟเจแปนไม่มีเกียร์ครับโดนชนไปหนึ่งทีแล้วไอ้ป้าเอ้ยด่านนี้ผมว่าไม่ควรจะเสียค่าซ่อมเลยซ้ำครับเพราะว่าเป็นด่านที่แบบสิ่งกีดขวางค่อนข้างจะน้อยมากเลยส่วนมากได้เสียค่าซ่อมก็เพราะเจอเกียร์มาชนแบบนี้นี่แหละผมละเหนื่อยใจจริงๆมีการ360องศานะครับคันข้างหน้ารู้สึกว่าจะโชว์หดไปหนึ่งทีผมจะตามให้ดูรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังจะใช้ความเร็วได้ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับดูจากทรงละโอ้โหนี่มันแมคคาเรนหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ BRZ ครับผมนึกว่าแต่งเป็นแมคคาเรนเห็นไฟหน้ามันเหมือนแมคคาเรนมากๆเลยแต่ไม่ใช่โอเคสวยโค้งนี้ยังไงมีคนนี้เอาเรื่องนะครับมาครับ3คัน4คันละโอ้โหมี360แล้วก็แหกไป1ทีเอาๆๆรู้สึกว่าจะปิงนะครับโอเคโอเคดีๆขอดีเพื่อนขอดีๆขอสวยๆครับรู้สึกว่าจะหันเล่นหรือเปล่าทำไมเขาวิ่งไปช้าหรือว่ารถยังไม่แรงอันนี้ผมไม่ได้ชนนะเฮ้ยคันข้างหลังมันชนผมเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะชนมันเมื่อกี้คันข้างหลังมันชนผมแล้วผมก็เลยไปชนคันข้างหน้าไงผมขอนำเลยแล้วกันรู้สึกว่าเขาจะนำผมช้าเหลือเกินมันต้องไปแบบนี้ครับไอ้เอาว่ะคันนี้เหมือนอยากออกกล้องครับนี่แบบนี้อย่าไปเลยไม่ต้องกลัวแหกขอแค่ล้อหน้าไม่หลุดถนนรถเราก็แหกโค้งยากแล้วเอ้าไปแล้วครับ ไปแล้ว1คันไม่มีใครตามผมมาเลย360องศาโชว์ไป1ทีมันเป็นไงเอ้าอยู่ดีๆรถก็ตรงฉี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้นี่นะครับผมใครที่สนใจรายสันซิเวีย S13Limited Edition จากชายโคเดล่าสุดหล่อครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนท่านผู้ชมได้ไปนี่ราคาก็ไม่แพงผมบอกเลยว่าไม่เสียดายตังค์แน่นอนครับสำหรับไลน์คันนี้ผมมาแจกฟรีเลยท่านผู้ชมก็อาจจะเสียค่าซื้อเองฉะนั้นไม่เยอะแต่ผมคิดว่าน้องๆคงจะเล่นเวอร์ชันโกงอยู่แล้วแหละครับผมเชื่อว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเอาว่ะCVS 14ว่ะคันข้างหน้าเอาเรื่องจัดๆเลยครับว่าไง NO 1โค้งนี้เอ้าแล้วพี่แกผ่อนทำไมวะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าจะหัดนะครับมาครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาวิ่งกริปกันนะครับภาษาในเกมนี้เขาเรียกกริปใช่ไหมเหมือนลงแทร็กลงสนามนั่นเลยครับเอ้าเขาเพิ่งจะออกตัวไปเดี๋ยวผมตามเลยก็หาคู่เล่นอยู่ตั้งนานเฮ้ย RX7FC ว่ะ RX7FC ว่ะเอาเรื่องจะจัดจะแข่งกับผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่ๆเลยว่ะ
เอ้ยรถเขารอบต้นนี่จัดมากครับคือรถคันนี้รอบมันสูงครับบอกเลยว่าผมแซงให้ได้ทุกคันเลยเอาคุณผมชนไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะแม่รถไม่แรงเนี่ยหลบไปครับรถแรงเขาจะวิ่งครับหลบไปครับหลบไปนี่ครับแซงทางโค้งเลยเอาเรื่องจัดๆแต่ละคนแห่โค้งไปแล้วผมจะโดนแซงวะไม่ได้ครับเสียงมาใกล้หูผมแล้วเอ้ยเอาเราเรื่องเอาเรื่องอยู่ครับแม่โคตรมันผมบอกเลยเอ้ยทางตรงผมโคตรได้เปรียบครับผมมารอบรถผมมา ผมนี่แซงทางโค้งเลยครับโอ้โหบอกเลยจังหวะนี้ผมนี่แซงทางโค้งขึ้นมาแบบว้าวเกือบพาดไปเลยเออไอ้เหี้ยโค้งแบบเซียนบอกเลยเมื่อกี้ผมนำโลมาแต่ผมก็แซงได้ครับเออไปเลยจัดอีกรอบนึงไปเลยรถใครแรงโอ้โหทางตรงนี่ผมกินขาดนะบอกเลยคือทางตรงคือรถผมแรงจริงครับนี่อยู่ไงเอาแหกมีแหกตามผมไม่ทันเออก็คือความแรงของเรามันต่างกันเออโอเคไม่มีใครตามเรามาแล้วเราจะขอกลับไปจอดที่ลานจอดแล้วรถไปซ่อมแป๊บนึงมาครับทุกผู้ชมครับต่อมากันเลยครับมาต่อกันเลยเออก็ตอนนี้ผมกำลังแข่งอยู่กับ FC Falcon โอ้โทษวันนี้รถพี่มันแรงรถพี่มันต้องใช้ความเร็วในการเข้าโค้งสูงครับโทษทีครับผมไม่ได้ตั้งใจจะชนจริงๆนะเออเป็นไงการเข้าโค้งบอกเลยว่าผมนี่กินขาดแน่นอนเออแต่ผมเกือบพลาดวะเฮ้ยเขาตามผมมาแล้วผมเสียความเร็วเอาผมไม่ได้จะแซงนะเดี๋ยวขอโทษนี่คือผมไม่ได้ตั้งใจจะชนนะครับเข้าใจผมผิดนะครับก็แปลว่าเขาจะแซงผมทางโค้งไงคือผมก็ต้องเลี้ยวไงจังหวะที่ผมเลี้ยวแล้วเขามาใกล้ผมไงแล้วผมก็ชนเอาจะหาว่าผมมาชนไม่ได้นะครับนี่200เบาๆไหมทางตรงนี่บอกเลยว่าผมมันกินขาดแน่นอนเฮ้ยรอบต้นนี้ผมสู้ไม่ไหวจริงๆว่ะดูดิเขาไล่ผมมาติดๆแล้วทุกคนดูดิเออเป็นไงนะแต่เข้าโค้งนี่ผมบอกเลยผมไม่ยอมโอ้ easy มากๆเลยครับเราต้องรถเขาไปเข้าศูนย์ก่อนครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปแจกลายรถ Nissan Silvia A13 ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรนั้นที่ผมจะมาแจกก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ